โตสวัสดีครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับจัดกันเต็มๆตามคำเรียกร้อง EP 2ของการทำเมนูนี่ครับต้อนรับหลายๆคนนะพี่เคนพี่เคนคนมีการทำงานเนื้อจากพี่เคนครับไอพีทพี่ยูปากคาบนะครับลุงพงกับยูนี่นาเรกับยูเดี๋ยวไอ้ใช้พระหลวงกับมาครับไงมันเกิดเสียงคมจะมาร้องเพลงใครมีไอสารลาดไปเฟ้นกับมาดาบยศกับเมียเพื่อก็จะมาทำนิดๆก่อนญี่ปุ่นทำพิซซ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับมันจะกินกันตัวพิซซ่าญี่ปุ่นแกกำลังออกมาอยู่ชีวิตคนออกแกอาจจะตามมาครับเพราะว่าวันแต่วันนี้แกเข้าเวรเดี๋ยวเอารถสายตัวมากินจัดกินเต็มเต็มนั่นเองกำลังจะจัดเมนูครับดูบรรยากาศแรงๆนี่เนื้อยังดียังเก่าเลยครับวันนี้นะเขาจัดกันที่สวนครัวโรงเรียนนี่ครับดูเนี่ยพี่เคนซื้อเนื้อให้โรงเรียนวันเกิดว่ะเนื้อ3โลจิ้นลาบครับจิ้นแกง2กิโลคลิปก่อนเป็นพี่เคนอะไรนะพี่เคนแซลมอนตอนนี้เป็นพี่เคนดีใหญ่นี่ไงดูแกลาบวันนี้มันต้องเหมือนธรรมดาครับนี่เปื่อนๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวนั่นเลยกับผมเขาเนี่ยจะจุเนื้อไอ้ย่อมก็กินนี่เคยอุ้กันแล้วเตี้ยแล้วอ่ะอันนี้ไอ้ยศปากคาบลองไอ้ยศปากคาบว่าลูกเรียนจะอยากจะชิมฝีมือนั่นเลยทำจุเนื้อแต่วันนี้สุดยอดครับซาลูลาบนี่บกัวใช่จุนี่กัวอยู่จ้าลองดูขมแน่นอนขนาดไหนคือด้านไอริสเนาะหนองบัวแดงครับด้านของไอริสครับแม่มันจัดลุงพงศ์ก็มาตัววันนี้ลุงพงศ์ห่างหายไปหลายคลิปลุงพงศ์มาทำงานครับอะไรก็จะจุทั้งต้มทั้งจุอุ้ยเหลือแต่ก็นี่ยังมาย่อยโชว์เพียกเป็นถุงเนี่ยดูตับจุตับไอโยอร่อยกว่าแซลมอนอ่ะจุเนื้อได้อยู่ตับนี่พี่เอาไปต้มกันนะครับอุ่นเนี่ยอุ่นเตาแก๊สเล็กกันนะครับเดี๋ยวมีแล้วครับตรงนั้นมีแล้วขนาดถึงซ่ายังคนไหนหลวกอ่ะโอ้บลามเลยแต่วันนี้จะกินจุ้เหรอเออวันนี้พี่เคนก็จะจุ้เหมือนกันนะพี่เคนอย่ามาหนีกล้องสิพี่เคนวันนี้เป็นวันเกิดโรงเรียนวันนี้เป็นวันเกิดโรงเรียนน้องมาจัดเนื้อกันจุ้แซลมอนได้อยู่ครับพี่เคนพี่เคนเพื่อนน้องชายวันนี้พี่เคนจะกินจุ้ให้เพื่อนได้เห็นครับจุ้แซลมอนได้อยู่ฮะจุ้แซลมอนมันเหมือนกันนะเนาะหวานกว่าอีกมาดูน้ำไอ้นี่ไงน้ำจิ้มไงโอ้โหนี่ไส้มื้อเหรอครับนี่โอ้ไส้อ่อนเดี๋ยวเอาย่างให้พี่เคนสักชิ้นนึงเนี่ยย่างดิบๆอ่ะอย่าเอาสุกเกินนะพี่เคนจะไม่ค่อยชอบกินสุกเนี่ยน้ำโยเยิ้มนี่เรามาเที่ยวหาเราก็บริการเราทุกอย่างครับพี่เคนไอ้กับบะปิ้งเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรทุกคนแกบริการดีดูแลคือพอบ้านเลยผมมาเจอนึกว่าไม่ใช่ลุงเด่นเนี่ยพี่เคนเนี่ยทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยทำความสะอาดสวนให้ด้วยพี่เคนกวาดเรียบร้อยเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรเรียบร้อยลุงเด่นไปเที่ยวมาอยู่แล้วลุงเด่นไปไหนวะนี่ครับนี่นั่นเลยเขาจะแยกอย่างเมนูเลยครับนั่นเลยนี่อันนี้สดๆเลยครับผมสดๆเลยครับอ่ะลุงพงศ์ไปเก็บพักเลยครับน่าแต่ว่ายังไม่เข้าไอ้หมดตัวจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนึงแค่เดิมๆก่อนอันนี้ซาครับซาครับซายังไม่ใช่ตัวจริงนะนั่นเลยเขาที่จริงนั่นเลยจะจู้ก่อนเลยๆมันจะก่อนจะซานั่นเลยเจอแซลมอนไปเยอะไปหน่อยหรือเปล่าเลยพ่อใหญ่อ๋อครับพ่อตาลุงเด่นก่อนครับพ่อตาก่อนแล้วก็ไอ้พ่อตาแล้วลุงพงศ์พ่อตาแกไปปรุงเองครับเพราะว่าไอ้นี้มันเครื่องเรายังไม่ครบโอ้สุดยอดนั่นแหละเนาะเนื้อมันนี่คือดีใช่ไหมดีเนื้อสารนี่มันจะนุ่มนะนั่นแหละเนาะมันจะไม่เหนียวครับเวลาทำกินลาบเนี่ยเขาก็ห่วงนะถ้าไอ้เนื้อส่วนนี้เขาก็บางทีร้านมันก็ห่วงมันคือตัวนึงมันมี2ชิ้นอะสันนอกเนี่ยนี่เมนก่อนนั่นแหละใช่ๆตัวนึงมันมีแค่2ชิ้นนะครับสันนอกสันในส่วนมากเขาจะเนื้อสะโพกเนื้อขาเนื้ออะไรให้เราโอ้ปุ้นลุงพงกำลังบรรยากาศตอนเย็นๆครับนกกระปูดร้องสายเขียวนี่สายเขียวกระเบาเหรอครับนี่เอากระเบามันจะกระปูดอ๋อมีกระเบาด้วยเหรอโอ้เยอะแยะเดี๋ยวอีกน้อยร้องสนั่นเลยกำลังจะเริ่มดูดูสมพันธ์ของนกร้องหาคู่แล้วตอนนี้ครับนี่ผมจะขึ้นดูบรรยากาศนี่ครับเวลากินข้าวสวนโรงเรียนเห็นไหมพระอาทิตย์กำลังจะตกถ้าไม่ใช่หน้านี้มันไม่ร้องนะมันถ้ามันร้องเฉพาะฤดูผสมพันธ์ก็นั่งกินกันเนี่ยเดี๋ยวเขามีเครื่องปั่นฟงปั่นไฟไฟสว่างกันคราวกงคราวเก๊ะจัดเต็มครับอันนี้คือกาวาวอ่ะกาวาวร้องอย่างเงี้ยผมจะใช้เป่าว่าวเดิมตัว
พูดเป็นลายลายนี่ก็พูดสีดำเออสีดำสีดำสนิทนะเป็นลายลายไอ้ที่หางมันสีน้ำตาลตัวไม่ได้นั่นลูกกระปูเราเลยซอยแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะมาหั่นจุกันเต็มๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวจะมาจุใส่ดีใส่เพี้ยกำใหญ่ๆโอ้โอ้กับตับเลยครับเดี๋ยวจัดเต็มแน่นอนตาแดงหางยาวนี่นี่ครับโอ้เนื้อครับสดๆเลยครับกินกันไหมนี่กระเวานี่แล้วตุ้งพงไปเก็บผักอุ้ยเห็นยายปูเมื่อกี้วันนี้เขาทำถั่วฝักยาวสวยๆนะอันเท่านี้นิ้วชี้นิ้วชี้เนี่ยอย่างใหญ่เลยมาเอาละนาเรศจะเริ่มขั้นตอนนะครับเดี๋ยวให้ลุงพงกับนาเรศช่วยกันให้นาลุงพงเฮ็ดเจลเนาะครับเนื้อสดๆเนื้อแดงๆนาเรศฝนมีกำครับบรรยากาศตอนแรงๆครับส่วนคนลุงเดนตีวงเวียนคลิปก่อนหน้าก็ยังกินปลาแซลมอนก็ยังกินมามดกันเลยเนี่ยเป็นตัวไม่เคยกำลังจะทำเมนูผ้าได้กินกันต่อครับแต่ว่าเน้นๆของเขาเป็นญี่ปุ่นนะคลิปก่อนหน้าไผ่ไม่ได้เห็นตัวแซลมอนครับเนี่ยตัวใหญ่ๆบะเดิมลุยกันลุยกันแบบสุดๆครับไอ้เนื้อน่ะนั่นเลยนั่นเลยจะเอาแบบแซลมอนเลยเนาะให้ลุงพงษ์เนี่ยแจวเนาะลุงพงษ์เนาะทำแจวกินคมๆครับจัดกันเต็มๆอ้าวทีมงานมาแล้วครับเซียนลีคุณเซียนลีเซียนลีมามามาไอ้ลีวันเกิดฝนหลงบ้านนี่เจ้าวันเกิดเด่นมามาอันนี้อันนี้จะซาหรือจะจู้นะเลยจู้เนาะอืมครับจู้ขมๆดีเป็นแก่นนะครับวันนี้มามาจัดกันเต็มโอ้เซียนลีเฮาสวัสดีกล้องนะแกเซียนลีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคุณเดี๋ยวเล่าใจกันนี่เอาเดี๋ยวเล่าใจกันนี่อีกโอ้นี่มันยังมีขาวๆเหมือนกับวัวโคขุนนั่นเลยเนาะมันเป็นเนื้อสันในเนาะสันนอกสันนอกนี่ครับตัวนี้สันนอกสดๆเลยกินกันอย่างนี้เลยดิบๆเลยดิบๆเลยไอ้ลีเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่วนะเคยเฮ็ดบ่ขมๆเด้อน้ำจิ้มสูตรเด็ดสูตรเด็ดขมๆผมตายโอ้ปะโต้มันของแท้เนี่ยผมตายบ่เอาเรื่องไหนเขาแถมดีมาแกะนี่ครับจริงๆดีนี่แกะ200นั่นเลยนั่นเลยเนาะบ้านเฮานี่ถ้าเป็นดีวัวบ้านนี่แกะสมบัติ200เลยนะครับเนี่ย180 150เด้อนี่ก็ขอบคุณเนาะล่ะนายฤทธิ์ก็ซื้ออยู่บนเศร้าหาบาทนึงไหนเกาหลีอิสราเอลเศร้าหาบาทหนึ่งดอลลาร์บ่ไปไม่เอามาแล้วนางเอกเราก่อนนางเอกเราจะมาสวัสดีครับนี่นางเอกเอาเออเอาน้องเอาน้ากล้วยชิมปลาแซลมอนหน่อยนี่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 เราเกี่ยวให้น้ากล้วยชิมหน่อยใครดูคลิปก่อนหน้าก็ได้นะครับเนี่ยแซลมอนเป็นตัวนะครับเขียนแซลมอนยังไงปลาเค็มปลาเค็มแซลมอนครับจ้างพัตตาคารจ้างเชฟมาจากพัตตาคารชิมดูนี่ครับให้นางเอกเขาชิมด้วยเหรอใหญ่แท้นะระวังนะไปครึ่งได้จะคือจุดนั่นแหละเดี๋ยวระวังหน่อยโอ้ปื๊บน้ำตาแตกจานนี่อันนี้วางแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไหมกางด้วยมีกางด้วยมีกางด้วยกางแซลมอนไม่เป็นไรอ่ะยังแข็งเลยอร่อยไหมน้องกล้วยอร่อยจัดไปครับวันนี้จะร้องกี่เพลงจะร้องเพลงวันเกิดให้ลุงโอ้โหเชฟมาเองครับเชฟเอาละครับนั่นเลยจะปรุงแล้วใส่เข้าไปตาหวานน้ำจิ้มเออมันต้องนี่แต่งใสๆสวยๆต้องใส่จากโบกก่อนจัดกันไปนี่ลุงพงษ์ไม่ได้เจอกันเมื่อนะก่อนปีใหม่ไว้นะลุงพงษ์ครับโอ้ยใส่อย่างนี้นะนาเรจู้ละนี่ดีเมาแกงใหญ่ๆเลยนะเลยวันนี้มันติดว้าโถนี่เลยจ้าๆนะเลยยกขึ้นดูหน่อยขนาดนี้ก็โอ้โหอันนี้มันอาจจะนานแล้วนะว่าเนื้อมันยังมึกยันอ๋อนี่ของใหม่เลยเหรอของใหม่ของนี่ๆๆครับคือดูควันตับมันยังดีเลยขวดตับครับดูทำไรแหละจุบจับจุบจับกันนี่คืออย่างมู้เสียงอย่างมู้นี่เสียงอย่างมู้จบเจ็บจบเจ็บครับกับพุงแก้มมันเจ็บกับพุงแก้มดูแก้มจะได้เนี่ยคุณทางนู้นกำลังอัมพินันธนาการจากเอ
ปลาแซลมอนกันครับกำลังวิเคราะห์ปลาแซลมอนกันอยู่ของนู้นปลาแซลมอนเป็นไรพี่เกณฑ์เฮ้ยเดี๋ยวมาอยู่นี่เดี๋ยวเหนียวปลาน้ำพึ่งไหนโอ้นั่นเลยใส่ยังใส่แล้วไหนอยากใส่ให้น้อยนิดนึงโอ้โหใส่นิดนึงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแซลมอนเหนียวแซลมอนตุ้ยเลยมันเหนียวตุ้ยขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาลงนั่นเองนี่โอ้ยดูเพื่อนท่อแบบขมอย่างนั้นเลยขมจี้ดิขมอย่างไอ้พี่นี่ขมจะได้ขมอย่างฮะคนอีสานนี่ว่าขมถ้าคนเมืองว่าขมกิ๊กถ้าคนอีสานนี่เอื้อขมอย่างเออขมตายเบาเรื่องวะขมเหลียวขมเหลียวขมเหลียวไม่นะไปคนอีสานนะเนี่ยยังถีบกล้วยกันเลยเรื่องขนาดคนยังเหนียวเลยเนี่ยมันหันใส่หลายเลยผมครับยังพระเอกเรายังไม่เนี่ยแบบวิถีชีวิตบ้านนอกเขาครับการอยู่การกินกันเนี่ยมีกินกับห้องปีห้องนอกมากินกันนั่นก็กินเนื้อกินอย่างนี้มันก็คนอื่นก็อาจจะดูแบบโอ้ยน่ากลัวอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตอะถ้าเป็นงานแบบนี้จะขึ้นไปกินน้ำพริกมันก็เปิ้งมันก็หรือว่ามันเยอะเกินไปหรือมันก็เลยนี่เฉยครับมีเป็ดครึ่งโล3 4ขีดนี่พอดีครับเนื้อ3โลครับเนื้อนี่มุ่งขนมจีนน้ำเงี้ยวโรงเรียนทำเองแต่11โมงครับตุ๋นนั่นน่ะเข้มข้นมากเลยสำหรับคนเนี่ยห้อนๆเดือดมากเพื่อเขาจะแห้งกันเนื้อนาเลเติมพริกเดี๋ยวเขามาชิมพอน้องกล้วยอย่างน้อยน้องกล้วยเขาปอกบดแตงปอกประทันใดอยู่นะโอ้นี่แล้วก็เอาพิจารณาการใหม่นะพี่เคนให้โต๊ะมาอีกชุดนึงนี่ซื้อโต๊ะให้ไม่มีที่นั่งซื้อโต๊ะให้โรงเรียนอีกชุดนึงโต๊ะเขียวๆเนี่ยชุดนี้แหละเมื่อก่อนมันมีแต่สีน้ำเงินใช่ไหมอันนี้พี่เคนก็ให้โต๊ะอีกชุดนึงเอาไปให้จัดเรามาดูน้ำเงี้ยวโรงเรียนแป๊บนึงครับคือผมทำเองนะคือตื่นตั้งแต่11โมงนี่ครับดูเคี่ยวแบบนี่นะครับฮ้อนๆพวกนี้แห้งๆๆมานะครับดูนี่ครับดูโอ้น้ำเงี้ยวสุดเหนือครับมาได้ถ่ายที่พวกดูฮะเอาอย่างนั้นเลยไปเข้าวิธีการเข้าวิธีการนะครับไปดูกับแซลมอนไปอยู่กับแซลมอนเลยไปโยปลาคาบเขาต้องดูงานนี้นี่มีหลายคนนะเดี๋ยวเซียนคมกระทายกันไปยาวๆเพื่อนๆได้เห็นกันครับวิถีชีวิตมาโยลงทีมาแล้วโยลงยกของผมน้อยหน่อยมันจะเปิ้งขนาดไหนถ้าโยคือนี่ครับบวกกับน้ำจิ้มตัวนี้ซาลาบลู่ไอ้ไม่เคยกลัวไอ้จุเนี่ยไม่เคยปากอ่ะจิ้มเนี่ยเออมาเรื่องตีเรื่องต่อยไอ้มาสู้เรื่องลาบเรื่องลู่สู้บัดถอยมาแล้วครับเอาเดี๋ยวจะครั้งแรกครับจิ้มอีสานครับน้ำจิ้มไม่รู้สิน้ำอะไรสูตรอีสานเนาะครับใส่ข้าวคั่วครับเดี๋ยวจะเพราะว่าผมไม่รู้สิผมมีอะไรจ้องเออไม่มีใครเชื่อสักคนว่าจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกันครับเสียงหวังเสียงน้ำลายมาๆยกชิมชิมครับชิมดูนั่นเลยครับนี่ครับตามเลยก็ขาวเป็นยังไงเซนลีเซนลีอยู่เอ้าเออเป็นน้ำก้อยชิมมั้งเหรอน้ำก้อยจ๋ามาเร็วน้ำก้อยเขาไม่กินเนื้อดีบอกแต่เขากินตับดีปะทำได้หนึ่งไหนๆดูเบิ่งดูอ่ะทำกันได้หนึ่งนี่แหละเป็นยังครับสิ้นเนาะเอาลุงพงมันก้อยมาชิมหน่อยน้องก้อยไม่กินดิบครับแต่ว่าน้องก้อยกินตับดิบอ่ะเอาลุงพงชิมครับโอ้โหน้ำลายไหลกันแล้วครับนี่ดูเหมือนไม่ของเยอะขนาดไหนขนาดแซลมอนไม่มีคุณค่าของคนอื่นเลยแซลมอนวางเนี่ยครับเนี่ยกับข้าวเยอะดูแซลมอนเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้ช่วงนี้มันเขามาทีหลังอาจจะดังกว่าช่วงเออนาเรียจูตับแล้วครับนาเรียจัดตับแล้วครับมาเอาเด้อเอากลับเด้อขอเจ็บมือเหมือนนาเรียเนี่ยไหมตะขานบามตับงูสดๆกับจิ้มน้ำจิ้มขมๆขมกว่าครับนี่ขมป่ะขมแท้ละขมแท้เนาะเนื้อไรไหมครับอุ่นสมักน้ำมันถูกกับน้ำไรไหลเหมือนกันสมักหอมกินครับเอาเด้อ
นะโอเคละดีใจหอมไทยครับไม่ไงไอ้โยอร่อยอร่อยขอแค่นี้หน่อยกินไปเลยกินดูกินน้ำครับต้มมันนี่หอมแซ่บไอ้โยต้องกินตับไอ้โยหวานไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งมาหน่อยมาจิ้มหน่อยฮะแซลมอนแซลมอนจุถึงแล้วกินถูกไหมกินเจอกล้องใส่เกล็ดหอยเลยหวานครับผมยังไม่ได้ม้างคันแทนาเลยน่ะนั่นเลยเอาเลยจัดเลยนั่นเลยคันแทนาใหญ่ยังไม่ได้ม้างเลยคันแทนาคือใหญ่ครับแท้เหมือนกับเพลงเขาร้องเลยเนี่ยครับเต็มวงคอยเขียวเงินเงินเลยหม้อหลายหม้อแต่บรรยากาศตอนแรงๆครับดูนี่แหละบรรยากาศของแต้เขาจะย่างเขาจะต้มมีหลายเมนูกันครับตอนกลางคืนมีคาราโอเกะแสงสีเสียงนักร้องเขากำลังตามมาหลายคนอยู่นะครับนี่ครับขอบคุณคำอวยพรด้วยที่เพื่อนๆฮือมาใต้คอมเมนต์หลายๆคนนะครับขอบคุณครับปีแรกเนี่ยทุ่มเคยจัดงานมันเกิดพอดีว่าผมเคยจัดเลยครับสิบกว่าปีจำมาได้ว่าล่าสุดจัดเมื่อไหร่จำไม่ได้ครับเพราะไม่เคยจัดผมไม่ให้ลูกเรียนมันถึงความสำคัญครับวันนี้กับตัวเองตัวอะไรของแต่ของคนอื่นมีอยู่นะครับพอดีพี่เคนก็พี่เคนก็มาอยู่กับลูกเรียนแกก็บอกกับผมจะไปลาววันที่28เดือนนี้ครับจะไปลาวใต้รับน้อยเบิ่ม10กว่าวันพี่เคนยังไม่ทำพาสปอร์ตก็เลยไม่ได้ไปตัวเองก็เลยว่างั้นก็กินกันวันนี้ก่อนนะครับบรรยากาศตอนแดงๆเดี๋ยวผมจะไม่ให้เอาแฮมรอที่ตามครับบรรยากาศเย็นๆครับบรรยากาศกันยาวๆครับเดี๋ยวรอทีมงานทำมาแฮมหลายๆคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ฮือโรงเรียนมาตลอดเนาะจัดกันไปเย็นๆมันม่วนครับข้างหลังพาที่กำลังจะตกเดี๋ยวดูต้นอย่ามาสะดงที่สวนโคโรงเรียนครับดูมาสมมติสองคำแล้วสวัสดีครับพี่โอ้ยพิซซ่าญี่ปุ่นครับดูไอ้ดาพร้อมไปเอาหาละเออนี่ครับบรรยากาศตอนแรงๆครับเมื่อกี้ปิดเพลงเป็นช่วงเปิดเพลงเป็นช่วงครับจัดกันยาวๆไปโอ้ดูแซลมอนดึกๆมาหน้ากินแบบนี้นะครับแซลมอนเขาเนี่ยเป็นตัวเนี่ยเราเอาไหมเอาก่อนเดี๋ยวเวลาไม่ตรวจเดี๋ยวมาดูพันยาแลกำลังย่างสิ้นเนาะพันยาแลครับดูลังพริกครับลังกับครับบรรยากาศแดงๆนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนี่บรรยากาศได้เดี๋ยวเขาจะทำพิซซ่าครับนี่ทำพิซซ่าตัวนี้แดงๆมาพิซซ่าพิซซ่าญี่ปุ่นอ๋อห้องอบกันอย่างครับเดี๋ยวเจอกันค่ะอบก็ได้ครับอ๋อกระทะญี่ปุ่นเดี๋ยวว่าจะดีกว่ากันกระทะเหรอกระทะแบนๆเนาะแสงอาจจะแห้งไปแล้วนี่ผมใช้มือถือไทยก็คำๆมาละมีเซรีกับหลังอย่างเซรีย่างเนาะมีครับมีครับเซรีกับหลังจากย่างเนื้อครับดูเนื้อสันนอกครับเนี่ยพี่ออนเปิดเป็นเชฟแกเป็นเชฟอาหารเชฟธนาคารนะพี่ออนเนี่ยครับแกจะมาทำเมนูที่เขากินด้วยกันพิซซ่าญี่ปุ่นคนตรงนี้อยากกินเนาะชื่อมันใช่ว่าชาบีนะบอครับใช่ผมไม่กินอ๋อแล้วเซียนลีนะเอายกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยครับยกเอาดีครับครับชัดกันเต็มๆไปยาวๆยามเขากำลังไม่เอาหาเนาะชัดกันไปเรื่อยๆครับเนื้อมันยังเหลือไม่ต้องคิดเต๋ออยู่ดูอันนี้เราต้องก้อยรุ่นเออพี่ออดนะพี่ออดเป็นเชฟเก่าร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะทำมื้อนี้เขาไปย่างครับนี่ไปย่างเอาไปย่างแซลมอนตัวเล็กโค้งนะครับย่างเกลือเนาะมีดเขาบอกโอ้โหมีดหมดไปร้านแล้ววะมามาหนังกับนาฬิกาด้วยเฮ้ยโอ้นั่นเลยมาตอนสำคัญนะครับตอนสำคัญครับดูดีครับโอ้เหนียวด้วยตุ้ยน้ำผึ้งเลยครับของแท้ออกจากนี่ไม่มีส่วนผสม 100% เอาไปบ่ต้องกลนได้ก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ครับวันดีก็ต้องกินลาบเอาจัดกันดีเป็นแกนๆอาจดูโหดร้ายแต่ว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของบ้านเฮาจัดสกรรมเนาะอุ้ยอุ้ยว่าอุ้ยหอมหวานผมชอบครับ
โอ้ยแบบนี้ผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นผมบอกนั่นเลยสุดยอดลอง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 พี่จิมเลยอ้าวทำไมยังไม่จ่ายจานได้พี่จิมครับต้มหม้อก็มีต้มขมต้มแซ่บนะกินกับยาวๆแต่ผมบันทายคลิปนั้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงคาราโอเกะกันครับรอเซียนโคมมาร้องเพลงเขาก็จะปิดคลิปกันเนาะรอใช้แพ้หลวงด้วยครับพี่น้องเอ้ยกินกันแบบนี้ดีนั่นเลยแซ่บครับหรือว่าดีแต้นะครับเนี่ยของร้านเนี่ยผมมีส่วนผสมคือ 100% นะครับพี่เคนชิมให้ดูหน่อยพี่เคนผมกระเนิดยังไงเนี่ยอันนี้ควรอยู่ผมบดวะเอาไปสดหรือเปล่าครับสดสดมั้งนะผมกินกันไปเรื่อยๆครับจะได้เปิดเพลงเปิดฟังเนาะบรรยากาศจัดกันแล้วนั่นเลยกำลังจะปรุงเจ้าตีเจ้าตางก่อนวันนี้เอาล่ะผมโค้งปู่ปริมันพวกป้ารักษาอยู่สวนนี่ครับจับแจ็คแกนไปเต็มๆเลยนี่ดูกินกับสดๆไอ้นี่เลยไหนละเจ๊ติ๋มไหนละแก้วเอาแน่ย่องแน่ย่องแน่เออเจ๊ติ๋มคนสวยครับเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์ตัวก้นกันนึกว่าสาววัดหนองวายก็ว่าสาววัดหนองวายอย่างมันก็ไห่น้อยเนาะพอแซงไปเอ้าเจ๊ติ๋มเขาถูกนะครับเนื้องามเนาะเนื้อสดมากเนื้อลั่นสั่งดีเป็นแก่นๆเลยครับจัดกันไปนั่นเองครับแล้วก็ยอดเราจะทำนี่กระทะทำพิซซ่าจากกระทะก็ได้ครับเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้ครับพิซซ่าจากกระทะนี่พี่นันนันการจากพี่อ้อนครับไม่ยาวหางก็ยอดพิซซ่ามาสู่พิซซ่าญี่ปุ่นชื่อมันคือครับโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากิจริงๆถ้าผมแจ้กระทะนี่มันแจ้อย่างครับนี่จริงๆก็ได้คือจริงๆแล้วมันแจ้กระทะนี่แหละแจ้กระทะนี่แหละนอนนั่งเฝ้าเป็นกำลังงงๆกันอยู่ว่ามันคืออย่างนั้นนั่นเลยยังสนใจอ่ะเพราะผมเคยเห็นนั่นเลยเนาะพิซซ่าเรื่องอะไรพิซซ่าพัดพิซซ่าอะไรเลยกินแต่ครับสั่งกินเฉยๆไม่ใช่ว่าเห็นวิธีทำวิธีในการทำเลยเนี่ยกินปีกกินน่องกินกันไปเรื่อยๆมึงครับดูแล้วก็อันนี้ก็มีต้มแซ่บต้มเนื้อครับนั่นแหละต้มพุ่นเครื่องเสียงคาราโอเกะมีแต่ว่าตอนท้ายคลิปผมเลยปิดไว้จริงๆเสียงตุ่มๆตุ่มๆครับนะกินกันสนั่นวันไหวพุ่นนะครับดูแสงสีเสียงครับสนามที่ล่าจ่าตลอด3แคมป์ขอ3แคมป์ใหม่ขายได้พันกว่าบาทขายนี่นะครับอ๋อปีไปขายบ้านได้นักเลยขายเพื่อนนี่นะครับนี่นะวันนี้ปีนี้ขายไปอ่ะโอ้ตีกว่าจะมาเดินชิ้นหลายเตือนละไงครับได้เป็นยังเพราะว่าเปิ้นมันแข็งมากเป็นยังเปิ้นเป็นดาเปิ้นห้องเปิ้นจ้าพี่ยศรถยศเปิ้นนี่จ้าอะไรดีมันยังนุ่มอ๋อแม่นบอกเออแม่นโอ้เราเพ่ยังกันเนาะเราต้องเพ่ยดูเชลีเขาสามยันเฮ้ยข้าเจ้าเรามาหลุมเจ้าพี่มันเสียบเลยรุ่นน้องของสามสี่ปีชีวิตคนมานอกนะชีวิตคนมานอกครับอ๋อสวัสดีครับมาแล้วมาทีมงานครับเจดัสเจดัสกับไอพิษครับหลับรวยครับขอบคุณครับสมหวังสมหวังมีหลับต้องมีข้าวเหนียวไงครับไปนึ่งข้าวเหนียววะครับมาจัดกันเต็มๆนี่เลยติงจิ๋นสร้างก็มีค่าความพิบปอบจังไหนขึ้นเป็นจังซี่ตั้งจุ่มกันไปว่าอะไรครับหรือว่าจังซี่อ๋อเดินมาซาบีบ่โอ้ยามมาซาบีได้อีกครับเลยเออเสียลีเขาได้ตีหน่อยแล้วมวนๆเอาเฉลี่ยจักเบรกนะเออจักกันไปเลยครับครับบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยดีครับเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงร้องคาราโอเกะเซียนคมมาโทรมาหาผมกำลังบันทึกวิดีโออยู่เซียนคมก็โทรมานี่ครับบรรยากาศนี่ทำไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่ละก็จัดกันไปยาวๆครับกินกันไปเลยจัดกันเอาพ่อเจโน่สวัสดีครับพ่อเจโน่ครับ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 รับด้วยครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับฮะครับครับเนี่ยยากกันเลยเต็มที่บอพื้นป่าของบอนี่พัฒนากินนุ่นตังจัดไปเรื่อยๆมาบรรยากาศครับ
คนก็เริ่มเยอะกันเริ่มนั่งกินกันไปนะครับแซลมอนเฮาใหญ่ของข้างในแล้วดูเอาเฮาจะดัดชิมหน่อยเหรอจะดัดชิมหน่อยจะดัดอร่อยมากมายเลยครับผ่าพร้อมเนาะครับโอ้ยแซ่บแบบบ้านๆเนาะนุ่มเนาะผ่าแซลมอนนี่ครับดูเอาล่ะมาพี่เคนทำนี่ดิไหนเป็นยังโอ้ไหนดูไหนดูหน่อยดูหน่อยมาแล้ว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 โอ้ที่ทำเมื่อกี้เหรอครับผมเย้ยได้ซ้อมทำดีดีโอ้อันนี้ใส่อะไรซอสอะไรครับนี่ซอสโอโคโนมิยากิอ๋อครับมีทั้งสาระและความบันเทิงกินกันไปยาวๆแบบนี้นะครับจัดกันไปเป็นไงน้องก้อยหน้าตาสีสันเป็นไงมารอกินพิซซ่าอ๋อใส่สาระโอ้โหนี่ครับให้เด็กๆก่อนสวยคุณเตี๋ยขายกี่บาทครับนี่ขาย25ครับ25บาทโอ้ประทาประทาครับจัดกันไปยาวๆอ่ะทำนานมากฮะครับ5บาทน้องก็ชิมมั้ยมามันกับบรรยากาศกระจัดกันเต็มๆเนาะโอ้นุ่นมาละใส่จะรถเป็นรถพิกกี้ใส่จะเป็นรถพิกกี้อ๋อพญานุ่มบนสิย่างเอาปลาแซลมอนสดๆหัวมันน่ะต้มต้มเนาะอ๋อนี่นะครับแซลมอนครับนะครับถึงเวลาของแท้แล้วที่นี่นี่ครับไอพี่เฒ่าในมือโปในการลาบพอดีกล้าแฮนดีนี่ครับดีใจแล้วนั่นเองนะพอดีแล้วเออเห็นดีครับเห็นผงนัวหวานแล้วนี่เราโอ้ดูครับนี่เด็กๆนะเข้ามานึ่งเข้านึ่งมันห่อนนะครับเข้าห่อนมาไหนมานี่นะเนี่ยเข้านึ่งมันห่อนครับเนี่ยจัดกันเต็มๆเลยบรรยากาศกันนี่นะครับกินกันไปม่วนกันครับคุยกันเดี๋ยวมาดูเอามาดูวงเพลงกันวงใหญ่ๆไปก่อนได้มาได้เอาเดี๋ยวไปเอาจอกออกมาเดี๋ยวขอเอาจอกก่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อไหนล่ะเจ๊ติ๋มเฮาอ่ะพี่น้องพี่น้องมาครับมาเอาจ๊ะนี่ตำจอก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 อ่ะตำจอกนี่ครับแซ่บๆเด้อแซ่บๆเด้อครับแซ่บๆเด้อแซ่บๆเด้อแซ่บๆเด้อเออครับแซ่บๆเด้อแซ่บๆเด้อคุณเอาเซียนลีโอ้เซียนลีเซียนลีอย่างว่ากล้องผมเนี่ยอย่าพูดหน้าเซียนลีอย่ามาแดงกันว่ะนี่คนเหยียดล้มดีอ๋อเลยมันหน้าแดงแม่ล่ะทั้งใครรู้จะเก็บโอ้ลาบนี่แซ่บๆครับนี่เนาะเข่ารอบเข้าไปบ่ครับเข่าฮ้อนๆมีเข่าฮ้อนเด้ไม่เข่าก็มีทั้งมีเด้เข่าก็มีน้อยเดียวแซ่บหลายแซ่บไม่กินเบิดครับแซ่บระเบิดแซ่บๆกันนี่แหละครับบรรยากาศครับกับคำสุขแบบบ้านๆนะก็เพื่อนเพื่อนได้เห็นบรรยากาศครับส่วนคนลุงเด่นตอนแรงๆครับตอนค่ำๆครับอันอย่างนั้นน้องก้อยรุ่นพี่ออดนะพี่ออดเป็นเชฟเก่าร้านอาหารญี่ปุ่นเลยจะทำมื้อนี้ฮอปไปย่างครับนี่แซลมอนตัวเลยโค้งนะครับย่างเกลือเนาะมีดป้าบอกโค้งมีดหมดไปร้านแล้ววะมาพนังกับนาฬิกาเต้เฮ้ยโอ้นาฬิกาตอนสำคัญนะครับตอนสำคัญครับดูดีครับโอ้เหนียวตุ้ยตุ้ยน้ำผึ้งเลยครับของแท้ของอย่างนี้ไม่มีส่วนผสม 100% เอาแบบว่าต้องกวนไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยนะครับวันดีก็ต้องกินลาบเนาะจัดกันนี่ดีเป็นแกนๆอาจดูโหดร้ายแต่ว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของบ้านเฮาจัดสกรรมเราเอ้ยเอ้ยว่าเอ้ยขมหวานขมข้าวครับเลยบ้านี้ผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นผมบ้านเลยสุดยอดลอง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 พี่ชิมเลยอ้าวไม่ยังไม่จัดจานไปกินครับต้มหม้อก็มีต้มขมต้มแซ่บนะกินกันไปยาวๆแต่ผมบันทายคลิปนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงคาราโอเกะกันครับรอเซียนโคมาร้องเพลงเขาก็จะปิดคลิปกันเนาะรอใช้แพหลวงด้วยครับพี่น้องเฮ้ยกินกันแบบนี้ลีนนั่นเลยแซ่บครับ
คือว่าดีเต้นะครับเนี่ยของร้านเนี่ยผมมีส่วนผสมครับคือ 100% ครับพี่เคนชิมให้ดูหน่อยพี่เคนต้มกระเนิดจังเลยเนอะอันนี้ควรอยู่คงหมดวะเอาไปสดจะบอกครับสดสดมอดนะขมกินกันไปเรื่อยๆครับจะได้เปิดเพลงเปิดฟังคนน้ำเงี้ยวหน่อยนี่น้ำเงี้ยวสุดคนโรงเรียนครับดูเป็นไงน้องก้อยดูดอกนิ้วก็ไม่ฉีกไม่ฉีกคือโรงเรียนต้องโอ้สีสันหน้าตามันโอ้มากเออจัดเต็มๆครับจริงๆผมว่าเมนูนี้น่าจะทำพรุ่งนี้เนาะเพราะพรุ่งนี้ทุกคนอาจจะแห้งกันแล้วก็จะได้ไม่ครับสดน้ำเมื่อเช้าอาจารย์ทันบอกอยู่ทำไมไม่ฉีกเล็กๆหน่อยตรงเดียบอกไม่ฉีกกับผมจริงๆผมเป็นความชอบส่วนตัวชอบกินดอกนิ้วอันใหญ่ผมว่ามันแซ่บเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีในโรงเรียนแต่อันนี้ไปหามาเองครับนี่ให้หามาเองนี่ดูดูดูแน่นพ่อยนะครับหัดกินไปก่อนแล้วค่อยซ้อมปีนทีหลังใช่ฮะโอ้ต้นนิ้วนะโอเคครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมไปปรับเสียงให้ก่อนเวลาผมร้องทำไมดนตรีมันหายบรรยากาศไทยๆไงเดี๋ยวทุกคนต้องได้เล่าเพลงนะพี่กี้ผมขอเพลงนะพี่กี้นะเดี๋ยวที่จะสดนะครับไม่ใช่ผมวิดีโอไปดูไว้ครับผมมาที่กระเดมเด็ดนะครับเนาะครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมขอจัดขออนุญาตนะครับขอจัดวันหลังหนักๆย้อนหลังครับพี่กี้ย้อนหลังทะเลไว้ไงทะเลขอบคุณลูกเด็ดเบิร์ดครับครับชัดกันไปครับเดี๋ยวน้าเรียกจะร้องเพลงด้วยนะวันนี้นะเอามาดูหน่อยป้าชัยมาสวัสดีครับวีล่าสวัสดีครับไอ้ชัยสวัสดีมันตั้งใจเป็นเบียร์นะอ๋อครับครับขอบคุณท่านไอ้ชัยสวัสดีครับวีล่าครับแม่ก็ไผ่มาสามคนนี่เหรอสามคนครับครับปุ่นครับบรรยากาศครับโทรศัพท์เม็ดมดส่วนตัวพี่ชายอย่างนี้ก็เพียงพอนะจ๊ะถ้าเราสาวเพราะหนุ่มไม่ทุ่งก็คอยกันกลางก็พี่ต้องลองไม่ทุ่งต้องหลายคนเกี่ยงกลางต้องทนต้องเปล่าใจพี่ก็รอดจะอยู่เต็มล้นแต่ความยากจนเป็นไงไม่เคียนสุดท้ายไม่เคียนนะโอเคไหนไม่เคียนคนบ้าพี่นี่มันก็ไม่มีดาวแขนก็พี่วางเปล่าไปมีอย่างก็อันนี้ก็ป่าโธ่อย่างนี้อ๋อนี่มกป่าโอ้มกแล้วท่านเทนะบอกครับนี่เป็นโอ้สุดยอดครับมาแล้วนะครับเสียงคมโอ้ยเป็นหล่อวะเสียงคมมาตอนหนึ่งนี่หล่อเลยนะหล่อนะครับเดี๋ยวเขาจะปิดคลิปกับเสียงเพลงรอนรอของเสียงคมเนาะชัดไปครับนี่ครับบรรยากาศไปเสียงคมนั่งรถนะครับพี่ชัยนะเดี๋ยวคนเจอกันนั่นเลยนะเชิญคนเดี๋ยวพี่ชัยไหมล่ะพี่ชัยแฟนพี่ก็ยังไม่มีชายเอกเวทตั้งไหนหรือพี่ก็ยังมาแล้วครับลอกลั่นคันโกงแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวชอบที่สุดคือตกปลาลอกลั่นคันโกงแต่ว่างานอดิเรกล็อกเพลงเออเราเพลงลุ้นเลยเพลงนั้นเลยรู้ใจลุ้นแล้ววันนี้เสียงคมมันเป็นหล่อมันพิเศษเนี่ยไม่พิเศษครับพิเศษอะไรกันเนี่ยคืนนี้เราอยู่ทั้งคืนใช่ไหมพิเศษเพื่อลุงเด่นไงวันนี้อยู่ทั้งคืนนะอยู่สักนิดหน่อยเพราะว่าผมทิ้งเบ็ดไปโอ้ทิ้งเบ็ดแต่งตัวหล่อๆนี่มาหาแค่แป๊บเดียวเองเหรอหาลุงเด่นโดยเฉพาะอ๋อหล่อเกินเอาขอเพลงหนึ่งเร็วลูกพ่อต้มมือเนี่ยพ่อยากไม่ร้องเออใช่ผู้สมัครเล่นเลยไม่กล้าขึ้นแล้วนะดูนะครับเพลงนี้เซียนคมจะได้ทิปเท่าไหร่เรื่องเงินไม่สำคัญความสัมพันธ์ต้องมาก่อนเอาเพลงนี้เหรอดังเลยนักร้องรับเชิญนะครับของครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นวันนี้สวัสดีครับผมซื้อตัวมาเลยวันนี้เพิ่งมาร้องที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับผมเอาเลยดูแขก
กี่วันเดือนปีผ่านทางชีวิตหลากหลายผมเป็นมาแรกของมาจากผมมาจากงานวันเกิดที่บ้านหนองหวายเนาะบรรยากาศก็สุดยอดขอบคุณคุณทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เคนเลยพี่เคนต่อนะครับให้ปลาแซลมอนพี่เคนนะให้ปลาแซลมอนมาตัวมันเริ่มเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ติดเด็กเนื้ออีก5กิโลพี่เคนให้ปลาแซลมอนมาตัวนึงให้ไอ้เนื้อมาอีก5กิโลห้องพี่น้องเขามากินกันนะขอบคุณที่ใช้แพ้ดวงนะครับไอโยบาคาบเราพี่กี้พี่กี้เจ้าของแบรนด์ซากุระในเที่ยวหาโยชินะครับไอโยปากคาบแล้วกับพี่น้องมันต้องไหวมากหลายหลายคนครับขอบคุณจันนะขอบคุณเซียนฟงนอกร้านคำโกงในเอาหาเนาะวันนี้กับสุดยอดบรรยากาศครับขอบคุณอีกท่านคนยาวด้วยเฮ้ยเซียนฟงเราเองดีกว่าขอบคุณจันนายครับหนึ่งสองสวัสดีครับผมซื้อตัวมาเลยวันนี ผมการมากผมขอต้องแกะนะครับในกระเพาะเล่นนะครับผมเป็นอายุมากขึ้นนะครับผมสิ่งดีๆเข้ามาหลายๆก็ออกไปนะครับผมรับรองด้วยอยู่ดีไม่แห้งครับYeah.